วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆจำนวน5แห่งโดยที่จังหวัดราชบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีวีรพันธ์ภูวจินดาเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้พิการผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ณบ้านสิริวัฒนธรรมตำบลดอนกรวยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทพิชิตอ่อนอินเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน95คนณศูนย์ที่พักฟื้นผู้สูงอายุบ้านลุงสนิทอาสนะตำบลคุ้งกระถินอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีที่สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านผู้หญิงอินทิราพลธรเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กเยาวชนและเจ้าหน้าที่จำนวน156คนสำหรับสถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราชอยู่ในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดตั้งขึ้นเพื่อเลี้ยงดูส่งเสริมและพัฒนาเด็กชายตั้งแต่6ถึง18ปีให้มีความสมบูรณ์พร้อมออกไปใช้ชีวิตในสังคมปกติได้โดยการให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กตั้งแต่ระดับชั้นเด็กเล็กจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และฝึกวิชาต่างๆภายในสถานสงเคราะห์นอกจากนี้ยังส่งไปศึกษาต่อยังสถานศึกษาภายนอกในทุกระดับชั้นเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นทั้งในสังคมภายนอกอันเป็นพื้นฐานให้นำประสบการณ์โดยตรงที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในอนาคตปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ดูแลเด็กทั้งหมด40คนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนาเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คุณจันทนีธนรักษ์เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่จำนวน205คนศูนย์แห่งนี้ให้การช่วยเหลือสงเคราะห์คนชราที่ยากลำบากและประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยโดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อปี2530และสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประธานชื่อว่าวาสนาเวศมีความหมายว่าที่อยู่ของผู้มีบุญที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตะการตำบลปากเกร็ดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทพรเทพจันชิดฟ้าเชิญสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานไปมอบให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราธิพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์บ้านเกร็ดตะการเป็นศูนย์สงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพสตรีมีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือหญิงที่ประสบปัญหาทางสังคมทุกประเภทเช่นถูกละเมิดทางเพศมีความประพฤติไม่เหมาะสมประสบปัญหาครอบครัวหรือปัญหาสังคมอื่นๆปัจจุบันมีเยาวชนหญิงอยู่ในการดูแล40คนมีเจ้าหน้าที่42คน